สวัสดีครับผมได้อ่านจารึกพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็เขียนโดยนายเชเอมแก้วคล้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็มีรายละเอียดที่น่าสนใจผมขออนุญาตคุณเชเอมแก้วคล้ายนำข้อเขียนมาเผยแพร่และขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมังที่เจต่อจากตอนที่แล้วครับพระองค์เป็นนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ได้ก่อสร้างและบูรณวัตปราสาทอารโอคยสารและที่พักคนเดินทางไว้ในราชอาณาจักรของพระองค์จำนวนมากวัดปราสาทและอารโอคยสารแต่ละแห่งจะมีศิลาจารึกบอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในราชสมัยของพระองค์เราพบศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดจำนวนมากทั้งในดินแดนที่เป็นประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเช่นหนึ่งจารึกปราสาทตาเหมือนโต๊ะจังหวัดสุรินทร์ สองจารึกบ้านปราสาทจังหวัดสุรินทร์สามจารึกที่มามจังหวัดนครราชสีมาสี่จารึกด่านประคำจังหวัดบุรีรัมย์ห้าจารึกที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ไม่ทราบที่มาหกจารึกบ้านหนองบัวจังหวัดชัยภูมิเจ็ดจารึกรออสี 4, ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแปดจารึกรออห้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดเก้าจารึกปราสาทหินที่ไม้หลักที่สอง สิบจารึกคันช่องสำริดที่จังหวัดปราจีนบุรีสิบเอ็ดจารึกเชิงเทียนสำริดที่จังหวัดปราจีนบุรีสิบสองจารึกสายฟองสาธารณรัฐประชาชนลาวสิบสามจารึกปราสาททิมานากาศประเทศกัมพูชาสิบสี่จารึกปราสาทพระขันประเทศกัมพูชาสิบห้าจารึกมิเซนคนครจำปาสิบหกจารึกปราสาทตาพรมประเทศกัมพูชา 17. จารึกวัดโลกุประเทศกัมพูชา18จารึกตาเกประเทศกัมพูชา19จารึกโคกโรกะประเทศกัมพูชา20จารึกปราสาตรโประเทศกัมพูชา21จารึกจรุงประเทศกัมพูชา22จารึกบันทายชมาประเทศกัมพูชา23จารึกสัมโบประเทศกัมพูชา24 จารึกประสาทลิกประเทศกัมพูชา25จารึกที่มานากะประเทศกัมพูชาเป็นต้นผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวร,รมังที่เจ็ดยังไม่จบนะครับแถมท้ายด้วยบทกลอนแต่งวันนี้มาให้ฟังครับทำคลิปเก่าเล่าเรื่องบ้านเมืองของก็ต้องยอมทำใจให้เขาหยันโง่เป็นควายเด็กวานซืนเขายืนยันเป็นมวยวัด สารพันธ์ท่านโพสต์มาส่งความเห็นเม้นความตามสบายคงไม่ถึงกับตายเสียหรอกหน้าแม้ไม่เชื่อเมื่อผ่านการเวลาจะเร็วช้าต้องเห็นเป็นเช่นไรรับลงพรางหลบเร้นทำเป็นช่วยเซเดอ่านได้ด้วยอวยกันใหญ่พันธารักยิ่งกว่าทูตพูดคำใดทุ่มทั้งใจเชื่อทั้งตัว ทั่วบ้านเมืองแต่เบื้องหลังนั่งวางแผนยึดสยามจึงตีความเฉย้อใช้ไปหลายเรื่องชนชั้นเหนือเชื่อใจไม่ขัดเคืองสายตาเขาเฝ้าชำเลืองมองเมืองเราสร้างแถนที่มเมืองเขมรเห็นใหญ่โตพร้อมคุยววเป็นของแท้แต่ก่อนเก่าหลักฐานมองไม่เห็นขีดเส้นอาวนำมาเล่าป้าน,น้ำ เป็นตำนานอาณาจักรเขตแดนแสนยิ่งใหญ่ที่กว้างไกลามากมายมหาศาลชายแดนสุดไกลพู้นถึงยูนนานนี่หลักฐานของข้าธรรมโชกกำแพงขอมยอมให้เห็นเป็นขมนไดโนเสาร์โดดเด่นเห็นมาโผลมีมานานก่อนใครคุยใหญ่โตรูสิกโก้สะบัดทง ลงต่างแดนเวียดนามสร้างจำลององค์ประสาทมีหลายชาติทำได้ไม่หวงแหนภูม่านฟ้าว่าสวยจังดังมึงแมนจึงสุดแสนแข็งใจใครมาชมเห็นฝีมือชาวขอมประจงสร้างอยากทำบ้างอย่างไรได้งามสมอนาคตคือวิมานสรานรมภูม่านฟ้าชนนิยม มาชมกันคนบ้านใกล้รายได้กลัวหายหดเพราะสวยสดสร้างใหม่ใจจึงหวัน่นปราสาทสวยกว่าที่อื่นขอยืนยันเมืองสวรรค์ที่นี่สีหนครไทยอีสานหกประพันธ์สี่กรกดาค,คม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ